เอาละครับเอาละครับซุปเปอร์เกมส์แล้วนะครับช่วงที่5แบบนี้โทรมาที่021-673-193นะครับมาร่วมสนุกกับเราเรามีวอเชอร์นะคะมูลค่า500บาทนะคะจาก Car 47นั่นเองนะฮะเรามาแจกกันเลยวันนี้นะครับก็ไปดื่มด่ำบรรยากาศเย็นๆแบบนี้ได้เลยนะครับที่ United Center สีลมนั่นเองครับค่ะวันนี้มีหนึ่งสายคุณนนท์คุณนนท์สวัสดีครับหรอหรอครับผมคุณนนท์ไปไหนหรอครับคุณนนท์อยู่ไหนคุณนนท์อยู่ไหนหรอครับผมได้ยินไหมครับคุณนนท์ได้ยินได้ยินแล้วครับครับคุณนนท์คำถามของเราในวันนี้นะคะให้คุณเลือกป้ายก่อนนะฮะมีอะไรบ้างครับ1 2 3 4ค่ะ1เลยครับ1แผ่นป้ายที่1ทั้งคุณเอาเหรอครับแผ่นป้ายที่1นะครับคุณนนท์คำถามของเรามีว่าคุณแอดคาราบาวนะครับผมหรือว่าคุณยืนยงโอภากูลได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติในสาขาใดครับระหว่างข้อ1นะครับสาขาศิลปะการแสดงและข้อ2สาขาวรรณกรรมข้อ1ครับผมทำไมอ่ะพี่แอดเขียนหนังสือไม่ได้เหรอพี่แอดก็เขียนหนังสือนะพี่แอดเขาร้องเพลงนะข้อ1เฮียเขาร้องเพลงเฮียเขียนหนังสือด้วยแกเขาอยากได้เขาตอบข้อ1ใช่ไหมครับครับเดี๋ยวคุณนนท์คุยกันก่อนไหมคุณนนท์ยังไงอ่ะรีบคุณนนท์รีบอาจจะรีบออกไปข้างนอกบ๊ายบายค่ะคุณนนท์คุณนนท์อาจจะรีบออกไปข้างนอกอ่ะวันนี้เราก็บอกแล้วกันไหนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ใช่ไหมใช่ครับใครที่เดินทางไปไหนทำอะไรก็เช็คเส้นทางให้ดีครับอย่างที่ทุกคนทราบสถานการณ์ในกรุงเทพกันอยู่แล้วนะเขาประกาศออกมาแล้วนี่ว่ามี10สถานที่ที่แบบเป็นจุดเสี่ยงอ่ะใช่ลองไปเช็คดูใช่แล้วนะคะรวมไปถึงการเดินทางอะไรต่างๆแล้วก็วันศุกร์หลายคนอาจจะแบบว่าโอ้โหย้อมใจดีกว่าครับนะก็ระมัดระวังในการขับรถด้วยละกันเป็นห่วงจริงๆรวมไปถึงดูแลสุขภาพช่วงนี้อากาศแบบเปลี่ยนนะใช่มันเย็นลงครั้งนึงแล้วเขาบอกว่าเธอต่ำไปถึงประมาณ18เลยอะไรนะโอ้ my god จริงเหรอโอ้แต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะอย่าเชื่อทำอย่าลบหลู่ก็ได้อย่าลบหลู่นะคะอ่ะขอบคุณทุกการติดตามในวันนี้ด้วยนะคะครับขอบคุณคุณนนท์ด้วยนะครับก็รับไปเลยนะกิฟต์วอเชอร์จากCloud 47นะครับและเสื้อผ้าเท่ๆแบบนี้ด้วยจาก Forever 21ครับถูกต้องแล้วนะคะวันจันทร์กลับมาเจอกันใหม่ละกันนะคะที่ Travel Channel Thailand ค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วสวัสดีวันศุกร์ครับสวัสดีค่ะ